สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูแมทธิวจิรภัทรอภมสกุลนะครับในวิชาการออกแบบเทคโนโลยีของชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับขอบคุณสถาบันพัฒนาวิชาการหรือว่าควอนะครับได้สนับสนุนสื่อการสอน PowerPoint ให้ความรู้แก่เรานะครับไปดูด้วยกันเลยว่ามีเนื้อหายังไงบ้างสำหรับครั้งนี้นะครับเป็นหน่วยที่1เรื่องเทคโนโลยีกับการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างที่ครั้งที่แล้วนะครับได้บอกไปว่าเทคโนโลยีคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือพัฒนาขึ้นเป็นชิ้นงานเป็นวิธีการมาจาก3สาเหตุ1เพื่อใช้แก้ปัญหาต่างๆในการดำรงชีวิต2เทคโนโลยีเพื่อสนองความต้องการในด้านต่างๆ3เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์มาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเทคโนโลยีเพื่อใช้แก้ปัญหาต่างๆในการดำรงชีวิตก็จะมีอย่างเช่นถ้าอากาศร้อนใช่ไหมครับเราก็จะมีพัดลมมีแอร์โอ้โหปัญหาแสงสว่างไม่พอก็จะเป็นหลอดไฟเองนะครับตัวอย่างเทคโนโลยีเพื่อสนองความต้องการในด้านต่างๆอันนี้ข้อ2แล้วนะถ้าในด้านการเดินทางก็จะมีรถมีเรือเครื่องบินด้านการสื่อสารก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ LINE Facebook อินเทอร์เน็ตนะด้านความสะดวกสบายที่เป็นเตาไมโครเวฟนะเราไม่ต้องไปจุดเตาแก๊สตั้งหม้อเพื่อที่จะอุ่นอาหารแล้วเราใช้ไมโครเวฟเข้าไปเลยหรือซักผ้าเนี่ยเราก็ไม่ต้องเอามาขยี้เองแล้วรวมๆไว้แล้วก็ใส่เครื่องซักผ้าได้เลยนะครับคราวนี้ด้านที่3ตัวอย่างเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์เช่นเรื่องการจับปลาก็เทคโนโลยีนี้เป็นอวนนะจากที่เราต้องไปจับปลามือเปล่าใช้หอกแทงแล้วก็ใช้อวนลากปลามาได้เยอะๆการไถนาก็ใช้รถไถนะก่อนเราใช้ควายไถนาใช่ไหมตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็นรถไถแหละการขุดดินนะก็ไม่ต้องไปขุดด้วยแรงคนแหละก็มีรถขุดดินฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเนี่ยมันเกิดจากหลายสาเหตุจากตัวอย่างนี้ก็จะมีทั้งหมด6สาเหตุด้วยกันแล้วคุณจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบเป็นจากการสื่อสารโทรศัพท์มือถือนะโอเคจะได้เข้าใจง่ายในหัวข้อที่1การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเกิดจากปัญหาที่เกิดจากเทคโนโลยีก่อนหน้านั้นไม่โอเคโทรศัพท์บ้านถ้าจะโทรข้างนอกก็ต้องใช้พกเหรียญเยอะๆไปหยอดตู้นะครับไม่สะดวกสบายก็พัฒนามาสู่โทรศัพท์พกพาได้2เกิดจากความต้องการของมนุษย์ที่ไม่สิ้นสุดนะคนอยากจะสื่อสารแบบไร้ขอบเขตไร้จำกัดจะอยู่ที่ไหนก็สื่อสารโทรศัพท์หากันได้ความเจริญก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆมนุษย์ก็มีการศึกษาว่าในอากาศเนี่ยมีคลื่นมากมายแล้วก็มีคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ด้วยก็นำสัญญาณโทรศัพท์ที่อยู่ในอากาศเนี่ยมาผลิตเป็นโทรศัพท์ที่ไร้สายได้นะ4เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสร้างโทรศัพท์ขึ้นมาเจ้าหนึ่งแล้วก็เกิดการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจว่าทั้งประเทศจีนเกาหลีอเมริกาก็อยากจะสร้างโทรศัพท์มือถือเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้เอามาขายสินค้าได้มันจะได้กำไรเกิดการแข่งขันกันการแข่งขันเกิดทำให้การพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อที่จะชนะคู่แข่งได้นะครับ5นะครับเทคโนโลยีเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเช่นต้องการให้โทรศัพท์ทำได้มากกว่าการสื่อสารแบบเดิมๆในต้องการให้สามารถสื่อสารแบบเสมือนจริงได้เจอหน้ากันได้ผ่านทางวิดีโอคอลได้ก็เลยพัฒนาขึ้นมาสุดท้ายนะครับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารได้จากแต่ก่อนก็อยู่บ้านเฉยๆไม่มีอะไรทำจะโทรหาจะสื่อสารหาใครเนี่ยที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆก็ต้องเขียนจดหมายโทรเลขอะไรอย่างนี้ก็เปลี่ยนเป็นโทรศัพท์ได้เลยนะครับในหัวข้อต่อไปนะครับตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงจากโทรศัพท์ใหญ่ๆเป็นโทรศัพท์ที่มีขนาดเล็กพกพาสะดวกน้ำหนักเบานะมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างไปดูด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยแบบเก่ารูปร่างมันใหญ่น้ำหนักมากแบบใหม่ขนาดเล็กกระทัดรัดแบบเก่าหน้าจอขนาดเล็กมีปุ่มกดเยอะแยะแบบใหม่หน้าจอกว้างสำหรับหน้าจอได้แบบเก่าหน้าจอเป็นขาวดำแสดงแต่ตัวเลขแบบใหม่หน้าจอสีสามารถแสดงรูปภาพได้ภาพเคลื่อนไหวสวยงามแบบเก่าสื่อสารเพียงพูดคุยทางเสียงเท่านั้นแบบใหม่พูดคุยมองเห็นหน้ากันได้มองเห็นผู้สนทนาได้แบบเก่าใช้ติดต่อสื่อสารและส่งข้อความแบบใหม่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายใช้
บันทึกวิดีโอใช้อัดเสียงใช้ทำตัดต่อความหยดได้ด้วยและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนะครับความต้องการของมนุษย์เป็นไงบ้างต้องการให้มันมีขนาดที่เล็กลงเบามีพื้นที่การใช้งานบนหน้าจออย่างมากขึ้นสามารถแสดงผลภาพมีเสียงที่คมชัดเหมือนจริงใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างแชทวิดีโอคอลถ่ายภาพนิ่งได้ถ่ายคลิปวิดีโอได้ใช้งานเพื่อความบันเทิงดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาโทรศัพท์ให้สามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นใช้ติดต่อสื่อสารถ่ายภาพดูหนังเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและก็พัฒนาให้สามารถติดต่อสื่อสารได้หลายช่องทางอีกสื่อสารด้วยเสียงแชทสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันวิดีโอคอลรับส่งข้อมูลผ่านอีเมลนะหรือว่ารับส่งข้อมูลในการเรียนก็ได้นี่คือความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และก็วิศวกรรมศาสตร์เชื่อมโยงกันวิทยาศาสตร์คือความรู้เมื่อได้ความรู้วิศวกรรมก็เอาไปสร้างขึ้นมาเมื่อสร้างวัสดุได้แล้วเกิดเป็นเทคโนโลยีที่สูงขึ้นก็พัฒนาไปสู่การสร้างผ่านวิศวกรรมศาสตร์นะแล้วก็วนลูปนี้ไปเรื่อยๆเกิดการพัฒนาสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ